บ้านเราเนี่ยมันเป็นบ้านนอกค่ะแล้วนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรมาทำชุดดีแล้วก็เอาแบบสิ่งของที่เรามีละกันตอนแรกอ่ะจะเป็นผ้าที่อยู่ในแบบตู้คุณย่าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยก่อนเป็นลื้อของที่เรามีใช่ไหมใช่อ่ะเป็นผ้าห่มผ้าม่านอะไรมุ้งตามบ้านก่อนเนี่ยตอนมันเป็นผ้าแล้วเราก็อยากให้มันเป็นอย่างอื่นบ้างเลยค่ะเราเลยแบบมองไปแล้วบ้านมีสวนกล้วยเราก็เลยเดินเข้าสวนกล้วยค่ะแล้วก็เลยทำเลยเป็นชุดใบตองแต่มันเป็นชุดใบตองปุ๊บเราก็แบบมันสามารถทำได้จริงๆเราก็เริ่มเอาแบบสิ่งต่างๆที่มันคือเกลือมาทำหลังจากเราทำมาสักประมาณปลายปีที่แล้วก็มีโทรศัพท์มาจากรายการ Asia Next Top Model ค่ะเขาก็บอกว่าให้หนูไปทำชุดให้กับนางแบบเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกับการทำงานที่ประเทศไทยมากเพราะว่าการทำงานที่ต่างประเทศอะเวลาเขาจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือถ้าเขาบีบแล้วอะเราจะทำดีกว่าที่เขาบีบไม่ได้หรือว่าทำไม่ดีกว่าที่เขาบีบไม่ได้คือเขาบีบยังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นงานในประเทศมีค่ะส่วนมากงานในประเทศก็จะเป็นงานเดินแบบบ้างแล้วก็โชว์ตัวบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเพื่อให้ได้เงินมาในการเรียนของเราเนี่ยค่ะเรารู้สึกอันดับแรกเราก็ต้องดีใจอยู่แล้วเพราะว่าจากเด็กคนนึงที่แบบว่าเล่นๆอยู่เป็นแบบตอนแรกก็มีคนว่าด่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่สนคำด่าของเขาเราก็เอาคำด่านะมาพัฒนาตัวเราแล้วก็เอาคำชมมาเป็นการเสริมกำลังใจของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าพอเราทำได้ถึงทุกวันนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นผลแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้เยาวชนทุกคนน่ะทำสิ่งที่ชอบไปเลยแล้วไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเราก็ได้ทำมันแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้กำลังทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอยู่เป็นแบรนด์ที่ฟีเจอริ่งกับผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าเป็นฟีเจอริ่งกับพี่องค์กงพัทค่ะแล้วตอนนี้ก็เสร็จทั้งหมด 90% แล้วเหลือเปิดตัวใช่ค่ะรองเท้ากับแบรนด์ของญี่ปุ่นด้วยค่ะอ๋อเหรอคือมาเดี๋ยวได้มีโอกาสร่วมงานด้วย